Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ขอความสันติสุขใจอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับบรรดาพี่น้องที่ศรัทธาในพระองค์ทุกท่านนะครับดีใจนะที่ได้มีโอกาสมาทำหน้าที่ของตัวเองพี่น้องก็เหมือนกันนะครับจงดีใจที่เราได้มีโอกาสทำความดีฟังศาสนาหรือเราบริจาคหรือเราได้ละหมาดเราจงภูมิใจนะครับอย่าให้การดีใจของเรามีแค่ว่าปลูกบ้านหลังใหญ่ๆมีรถเบนซ์แล้วก็มีลูกสวยมีลูกเขยหล่อเขาเรียกดีใจแบบเนี้ยมันดีใจแค่ดุนยาแต่เราจะเอาความดีใจของเราเนี่ยพ่วงอาคิเราะห์ให้ได้ทำยังไงให้ความดีใจของเราพ่วงอาคิเราะห์ไอ้ความดีใจของเราเวลาเรานั่งฟังศาสนาเรารู้สึกก้นไม่ร้อนนั่นแหละใช่ละเขาเรียกอีหม่านถึงแต่ถ้าฟังศาสนาแล้วรู้สึกว่ากูละเบื่อกูอยากจะกลับบ้านกูอยากจะไปเอนหลังอย่างเงี้ยเริ่มทดสอบอีหม่านเราละฉะนั้นทำยังไงฟังศาสนาแล้วมีความสุขหาให้เจอบริจาคคาใดแล้วมีความสุขได้ละหมาดแล้วสุขเหลือเกินเวลาให้สลามแล้วอัลฮัมดุลิลลาห์ได้ละหมาดจบแล้ววันนี้ถ้าความสุขอันนี้มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่พี่น้องนั่นแหละมันมีอาลามะของชาวสวรรค์คนทำความดีแล้วดีใจภูมิใจเขาเรียกอาลามะชาวสวรรค์ถ้าหากว่าอัลลอฮ์ต้องละหมาดอีกแล้วเหรอวันนี้อัลลอฮ์แม่มาละหมาดกันจังเว้ยไปมักกะนี่เดี๋ยวอาซานถ้าอย่างนี้เนี่ย โอกาสน้อยเหมือนกันที่จะมีอาลามะเป็นชาวสวรรค์นั่นชีวิตของพวกเรานะครับเมื่อคืนนี้ไปบรรยายที่หลวงแพ่งพูดเรื่องดุนยาแต่หัวข้อวันนี้เนี่ยให้รู้เลยนะครับแปลว่ารักนบีตามนบีไม่ผิดหวังคนถ้าเดินตามนบีไม่ผิดหวังแต่คนที่ผิดหวังตรงนี้เนี่ยคือคนไม่เอานบีหรือเอานบีเหมือนกันเอาตามใจฉันตรงบ้างเขวบ้างไม่ตรงบ้างนี่เนี่ยพวกนี้เนี่ยวันอาคิเราะห์จะขาดทุนพี่น้องจำให้ดีนะครับมันมีหะดีษบทหนึ่งก่อนที่จะเข้าเรื่องของตามนบีแล้วไม่ผิดหวังเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งท่านนบีเนี่ยจับไหล่อิบนุอุมัรบอกว่าอะคอซารอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบิมังกีบีนบีเอามือมาจับไหล่ฉันฟะกอละแล้วนบีก็กล่าวว่านบีกล่าวกับอิบนุอุมัรนะครับบอกเกี่ยวกับเรื่องของกุนฟิดดุนยากะอันนากะกอรีบุนเจ้าจงอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยนะอย่างชายแปลกหน้าอย่างคนแปลกหน้าเอาอาบิรุซาบีเลนหรืออย่างคนเดินทางฮะดีษต้นเนี่ยมันหมายความว่าอยู่ดุนยาเนี่ยอย่าอะไรกับมันมากนักอย่าไปเอาจริงกับมันเอาหลอเงินสูญเสียหมดกันไอ้บังมันกองอย่างนี้ต้องตัดญาติพี่น้องอัลลอฮ์กำหนดแล้วเรื่องนี้ว่าเราจะถูกโกงให้ยังไงก็ต้องถูกโกงแต่เราทำใจให้ได้เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ครูรอฮีมมีอะไรพกมาบ้างขนาดสะดือเขายังต้องตัดเลยมึงไปมึงไม่ต้องเจอกับมะมึงละตอนแรกสะดือยังเกี่ยวกับมะอยู่เผลอไปเดียวออกมาหมอจับตัดภาพตัดไม่พอหนีบอีกหนีบไม่พออีกภาคนึงตัดอีกแล้วอะไรอ่ะแล้ววันนี้มีบ้านอยู่มีภรรยามีรถที่ถูกโกงไปไร่เนี่ยตัดพี่ตัดน้องนบีไม่ได้สอนแบบนี้ดุนยาใบนี้ทำยังไงให้แบบอยู่แล้วเอ้ยช่างมันเถอะเฮ้ยช่างมันเถอะแล้วพี่น้องจะสุข
แล้วพี่น้องจะสุขถ้าตราบใดเรายังไม่บอกว่าดุนยาเฮ้ยช่างมันเหอะเมื่อไรทุกแน่นอนทุกแน่นอนแล้วนบีบอกคนทำความดีรางวัลของเขาจะได้รับการตอบแทนณที่อัลลอฮ์เนี่ย ไปดูไซนาอุสมานไปดูไซนาอุมัรไปดูไซนาอาลีคนดีๆทั้งนั้นแต่ตายแบบไหนอ่ะตายแบบโศกนาฏกรรมทั้งนั้นเลยถูกฆ่าตายแต่อัลลอฮ์สัญญาว่ายังไงเอาละดุนยาเจ้าลำบากกันนักนบียืนยันเลยอบูบักรอุมัรอุสมานอาลีถึงแม้ว่าสามคอลิฟ้านี้ถูกฆ่าตายอ่ะ พี่น้องดูอย่างไซนาอุสมานอ่ะเป็นคนรวยแทนที่จะนอนอยู่บ้านให้สบายชาวเมืองมาดีนะเป็นมุสลิมเดือดร้อนแกไปซื้อบ่อน้ำเลยบ่อน้ำรูมาอ้าวมุสลิมได้ใช้เลยทั้งเมืองยอมเสียเงินกี่หมื่นเอานบีจะออกรบไม่มีม้าเอาม้าไปเอาอูฐไปถ้าจะนอนอยู่บ้านให้สบายล่ะสุดท้ายเนี่ยคนทำดีอย่างไซนาอุสมานพี่น้องตายโดยการถูกฆ่านะถือศีลอดด้วยนี่แหละครับการตอบแทนถ้าเราคิดแบบบ้านๆนะและเราล่ะอัลลอฮ์ทดสอบแน่นอนแต่ให้เราอ่ะอัลลอฮ์ดุนยาจังมันเนอะมันมาที่เวลาไปหาหมอหมอเรียกเท่าไหร่ไม่เคยบ่นหมอเลยโอ้โหดีใจเอามาคุยนะแม่หมดไปกับโรงพยาบาลรามแสนหนึ่งหมดไปกับโรงพยาบาล อะไรที่หมดไปสองล้านเงียบแถมมาเล่าอีกนะเล่าเพื่อจะให้รู้ว่าเนี่ยหน้ามะฉันเนี่ยโอ้โหไปอยู่โรงพยาบาล นอนห้องอะไรห้องพิเศษแต่เอาไหมใส่สายเอาไหมอ๋อพิเศษนะหมอเช็ดตัวกินไอ้ข้าวอะไรผักบดๆอ่ะแย่ลงไปเอาไหมดุนยาอย่าไปอะไรกับมันพี่น้องวันนี้นะเราเกิดเป็นมุสลิมได้เวลาละหมาดได้เวลานอนนอนได้เวลากินกินได้เวลาเที่ยวเพราะเราเป็นคนเราไม่ใช่อิมาลัยกานี่จะละหมาดกันอย่างเดียวเลยและเราก็ไม่ใช่ชัยฏอนนี่มันเที่ยวอย่างเดียวไม่เอาอะไรเลยเราเป็นคนก็มีท้ายชีวิตแบบคนนั้นวันนี้นะครับอยู่ดุนยาอย่าไปอะไรกับมันมากอะไรมามากก็ปล่อยมันไปอย่าคิดว่าเราจะแก้ได้ทั้งหมดผมบริหาร TM ผมวางกับอัลลอฮ์อย่างเดียวเราเป็นโต๊ะครูมีคนบอกอาจารย์เนี่ยนะบริหารสถานีต้องมีธุรกิจสิว่าแล้วก็คิดว่าธุรกิจมันจะไม่ล่มบ้างไงคิดว่าถ้ามีธุรกิจเนี่ยสถานีจะอยู่ได้เพราะธุรกิจเหรอมันไม่ใช่คำตอบสุดท้ายวันนี้ไม่พูดถึงวันพรุ่งนี้นะวันนี้กับที่ผ่านมาที่ดูแลมา3ปีเข้าปีที่4เงินบริจาคทั้งหมดเลยเดือนละล้าน5ล้าน8ทำไมเราวางใจกับอัลเลาะห์จริงวางใจกับอัลเลาะห์จริงปัญหามันเกิดเมื่อปัญหามันเกิดเราแก้ไม่ได้ตะวักกันตุอัลเลาะห์ฉันยอมละอัลเลาะห์จ้ะเอาเลยอัลเลาะห์แก้ให้ด้วยถ้าเราคิดว่าเราจะแก้ทุกเรื่องเหนื่อยสามีไม่อยู่บ้านตะวักกันตุอัลลอฮ์ปล่อยไปเถอะเดี๋ยวมันก็กลับมาขอให้เราแซ่บให้จริงเดี๋ยวมันก็กลับแต่นี่เราเนี่ยบางครั้งเนี่ยละหมาดจริงบวชจริงแต่เวลาปัญหาเกิดเราไม่เคยมอบหมายกับอัลลอฮ์เลยเราไม่เคยมอบหมายกับอัลลอฮ์ถ้าเรามอบหมายกับอัลลอฮ์จริงพี่น้องสบายใจไอ้กุ้มเนี่ยมันต้องกุ้มทุกคนแหละใครไม่กุ้มบ้างล่ะแต่กุ้มแล้วเฮ้ย เรามีทางออกนี่อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์แก้ปัญหาด้วยสถานีTM พนักงานออก 2-3 คนแล้วมาบอกออกกระทันหันอาทิตย์เดียวผมจะไปหาใครทันพี่น้องดูแล้วถามจะไปหาใครทันแต่เราเชื่อผมอยู่ตุรกีไปอยู่ตุรกีทุกมันตามผมไปยันตุรกีเรากะไปอยู่ตุรกีเอ้ยสบายอากาศเย็นของกินอร่อยนอนสบายพี่น้องความทุกข์อัลลอฮ์ไม่ได้นะให้ตามไปยันตุรกีสองวันนอนไม่หลับพนักงานออกกระทันหันก็จะไปหาใครทันลาอิลาฮะอิลลอฮ์อัลอาซีมุนฮาลีมลาอิลาฮะอิลลอฮ์รับบุสมาวาติวันอัดสบายใจเอาหน้าเดี๋ยวอัลลอฮ์แก้แป๊บเดียวมีคนมาเริ่มละหนึ่งคนละมีคนโทรมาอาจารย์เดี๋ยวฉันให้ลูกฉันไปทำละเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงเถอะพี่น้อง
แล้วสูตรเหล่านี้มาจากไหนมาจากนบีนบีเนี่ยจับบ่าของอิบนุอุมัรเนี่ยดูไซนาอุสมานอาลีแล้วก็อุมัรตายแบบถูกโศกนาฏกรรมถูกฆ่าตายหมดเลยถามว่าการที่เขาตายเนี่ยคนดีอย่างนี้น่าจะถูกตอบแทนอย่างนี้เหรอน่าจะถูกแบบนี้เหรอถ้าเราคิดแบบบ้านๆไซนาอุมัรถูกตอบแทนแบบเนี้ยนะไซนาอาลีตายหาศพไม่เจอไซนาอุสมานถูกแทงตั้งกี่แผลตายขณะถือศีลอดเนี่ยเหรอใจบุญก่อใจบุญพิชิตทั่วหมดเลยอ่ะในทวีปนั้นน่ะประเทศนั้นน่ะไซนาอุสมานพิชิตหมดเลยแต่วันจะตายน่ะถูกปิดล้อมบ้านซอฮาบะมาหาไซนาอุสมานท่านอุสมานขนาดเป็นคอลิฟะนะถ้าเป็นจุลานั่นแหละใหญ่สุดน่ะเนี่ยพวกเนี่ยปิดล้อมบ้านท่านเอาไงจัดการเลยไหมไซนาอุสมานบอกกับซอฮาบะอบูโซว่าไงรู้ป่ะปล่อยเขาไปนบีบอกฉันให้ฉันอดทนดูดิบอกให้ฉันอดทนเวลาพวกนั้นปิดนานๆแล้วทนไม่ไหวแล้วมันรู้สึกนานบุกบ้านไซนาอุสมานฆ่าอุสมานแต่รางวัลที่เขาได้รับคืออะไรได้รับว่าเป็นชาวสวรรค์เราก็เหมือนกันพี่น้องวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ฟังศาสนานะเราหาทางออกไม่เจอหรอกความคิดของเราเวลาเกิดปัญหามันจะตื้อมันจะงงแล้วเราคิดว่าเราเก่งเหรอเราคิดว่าเราเก่งเหรอยิ่งเราคิดว่าเก่งเดี๋ยวอัลลอฮ์ทดสอบมีคนทำธุรกิจกี่คนแล้วล่ะที่ล้มละลายเยอะอย่าคิดว่าธุรกิจนะโอ้โหช่องนี้มีธุรกิจอัลลอฮ์ไม่ทดสอบยังอยู่กับศรัทธาดีกว่าทำไมมีคนเอาเงินมาให้ผมก้อนหนึ่งอาจารย์ให้ตังอาจารย์เลยตอนเนี้ยสาวะเดี๋ยวทีเอ็มมันจะแย่เอาตังเลยคนที่เอาตังมาให้รู้ไหมใครพี่น้องคนพม่าคนพม่าไปทำอุมรอกับทีเอ็มความที่เขาสงสารเนี่ยเขาคนพม่าอาจารย์เอาตังไหมไปลงทุนจะได้มีรายได้ผมบอกไม่เอาอะถ้าให้ผมไปกับเจ๊งเหมือนเดิมไม่เอาผมจะอยู่กับการขอบริจาคผมไปดูมหาลัยอัลอัซฮัดที่อียิปต์พี่น้องนักเรียนเป็นแสนเขาอยู่ด้วยเงินบริจาคมหาลัยในดาวะตุลอุลามะที่อินเดียอยู่ด้วยกับเงินบริจาคผมฟังอาจารย์มุสตอฟาบอกว่าถ้าเราศรัทธาต่ออัลลอฮ์จริงนะอาจารย์มุสตอฟาบอกมีอยู่วันหนึ่งมีคนถีบจักรยานที่อินเดียมาที่มหาลัยนัดวะตุลอุลามะเอาเงินน่ะถีบจักรยานมาแล้วมาให้บาบอให้เงินล้านหนึ่งแล้วก็ถีบจักรยานไปละเชื่ออัลลอฮ์ให้จริงพี่น้องมันอยู่ได้ที่ปัญหาเราเชื่อไม่จริงแล้วเราเชื่อจริงแล้วเรามีสูตรของนบีเวลาเราได้สูตรของนบีสบายแล้วเรื่องศาสนาเดินตามนบีอ้าวถ้าเรื่องดุนยาไปเดินตามคนมีประสบการณ์ถึงมันจะพลาดก็เอาละเวลาเราเดินตามคนมีประสบการณ์ปั๊บเราตะวักกันกับอัลลอฮ์เนี่ยนบีสอนนบีสอนไงเวลาจะออกจากบ้านบิสมิลลาห์ตะวักกันตัวอัลลอฮ์ปิดบ้านไปฟังบรรยายนี่เวลาบิสมิลลาห์เปล่าตะวักกันเปล่าโต๊ะเฝ้าบ้านด้วยนะเดี๋ยวจะพาลูกๆมาเฝ้าบ้านด้วยนะมาอายุ70ลูกๆก็มาเดี๋ยวเฝ้าบ้านนะแม่มันใช่มะมันถูกข่มขืนตัวเองไปกินนะไปกันพร้อมเลยสามีภรรยาลูกไปกินบิงซูกันมาดูบ้านให้ดีนะ70จะดูอะไรฮะยะมาเรียมโจรขึ้นมาทำอะไรอัลลอฮ์เอาเลยจ้าเอาเลยอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปฟังบรรยายอาจารย์นะต้องขอมาอัพไม่มีคนอยู่บ้านนี่ไงไม่มอบกับอัลลอฮ์กลัวมันลักเลยตู้เย็นเก่า7ปีแล้วนะมันอยากแบกมันแบกไหมมาสิครับมาทำแล้วนบีจับไหลอิบนุอุมัรแล้วบอกว่าอะไรกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีเลนหรืออย่างคนเดินทางแล้วอิบนุอุมัรก็พูดต่ออีกประโยคหนึ่งบอกแกว่าอิซาอัมไซตะเมื่ออยู่ตอนเย็นน่ะลาตันตาซิริสซอบาอย่ารอตอนเช้าไม่ใช่นี่นะเฮ้ยได้เวลาเย็นเออพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้ดีกว่ารอเช้าแล้วอิบนุอุมัรก็บอกว่า
อิซาอัสบะฮ์ตาลาตันตาซีริลมาซาเมื่อถึงตอนเช้าอย่าผัดไปตอนเย็นมีโอกาสทำความดีเขามาขอบริจาค เดินมาอัสสลามุอะลัยกุมให้เลยพี่น้องมากหรือน้อยต้องให้อย่ารอเฮ้ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็ได้เดี๋ยวก็มาอีกเราเสียขาดทุนแล้วเราขาดทุนพี่น้องคนมาขอบริจาคนะยิ่งไอ้พวกอัสสลามุอะลัยกุมพี่น้องไม่ต้องหรอกมันจนแล้วมันหนทางคนจนๆเนี่ยพี่น้องยังมีอีกจำนวนไม่รู้เท่าไหร่ที่เขายังโง่อยู่เขาเกิดมาเขาจนเขาไม่ได้เรียนไล่ให้เขาไปทำอาชีพอะไรพี่น้องเรานี่จบปริญญาบางทียังนึกไม่ออกเลยจบปริญญาได้แฟนไม่ละหมาดนี่นะจบปริญญาจบด็อกเตอร์ยังทำศีลหายังเคยนี่แหละความฉลาดจบโรงเรียนปริญญาอย่างดีเลยอัลลอฮ์ใส่เสื้อสะดือออกวันนั้นฟังพระบอกไงรู้ไหมพระบอกแม่โยมเอ้ยโยมจบที่ไหนมาเนี่ยผู้หญิงคนนี้เขาไปหาพระที่วัดพระท่านนี้ก็บอกว่าโยมจบที่ไหนมาเนี่ยอ๋อจบลอสแอนเจลิสโยมผู้หญิงคนนี้ก็แต่งตัวโป้ด้วยไปหาพระบอกโยมไปเรียนตั้งไกลนะสิ่งที่โยมได้มาเนี่ยคือไส้โยมเองมองไม่เห็นเนี่ยไปเรียนสูงจนกระทั่งแล้วก็จะให้พวกพระใจไม่แตกได้ยังไงล่ะโยมเอ้ยมานี่สะดือขาวมาเลยแล้วก็นั่งขณีบกลัวจะเปิดมันเปิดมากี่รอบแล้วก็ไม่รู้แล้วก็จะให้พระเนี่ยเอาล้อพระเขาก็ไม่เคยเจอใครแล้วก็พระก็บอกดูดินี่แหละพวกโยมนั่นแหละทำให้พวกพระเสียหายพระเขาอยู่ในร่างในรอยของเขาไปยุ่งกับเขาแต่งตัวแบบนั้นนั้นวันนี้นะครับเราทำอย่างไงผมฟังผมเนี่ยนะครับไม่ใช่ฟังเนี่ยผมฟังแม้กระทั่งพระพยอมพระวชิระเมธีแล้วถ้าจะอยากจะแบบผ่อนคลายฟังพระมหาสมปองแล้วพระที่พูดตัวอักขระชัดที่สุดพระท่านจันทร์ท่านจันนี่รอเรือรอลิงอะไรเพี้ยเลยแบบช่องมีก็ดูสิพระเขาว่ายังไงอ๋อพระดีๆเนี่ยเขาอะไรเขาเรียกอะไรล่ะสอนให้คนเป็นคนดีนั้นวันนี้เราศาสนาอิสลามศาสนาพุทธเขาก็อยู่ของเขาเราก็อยู่ของเราแต่มุสลิมเราส่วนใหญ่ชอบจะเอาแบบมานั้นวันนี้ถ้าเราคิดจะตามนบีตามให้จริงพี่น้องย้อนไปที่อิบนุอุมัรว่าถ้าจะทำความดีเวลาถึงเย็นมีโอกาสทำเวลาเช้าทำอย่ารอแล้วก็บอกคุสมินเซฮาติกะลีมารอดิกะจงฉวยโอกาสตอนที่มีสุขภาพแข็งแรงอย่ารอป่วยเวลาป่วยอัลลอฮ์อาจารย์ฉันไปฟังไม่ได้เลยเนี่ยนอนติดเตียงขาไม่ดีแล้วตอนสาวๆล่ะเปล่าเลยแล้วตอนอายุ 4-50 ล่ะเปล่าเลยตอนเนี่ยดูอาจารย์ทางทีวีเองอยากจะไปเหมือนกับเขาเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงมาได้ไหมไม่ได้ตอนนี้เรามาได้มั้ยพี่น้องเพราะวันหนึ่งเราป่วยเราไม่มีโอกาสแล้วมานั่งแบบนี้ผมเนี่ยตอนนี้ใครเชิญบรรยายไปแหละข้อที่หนึ่งไปตามที่หัวใจเราต้องการบรรยายสองไปเพื่อเขาจะได้ให้ซองเราก็ต้องมีสองอันไม่งั้นไม่บรรยายลูกก็กินแก่ไปดิมันก็ต้องเอาความจริงมาบอกนั้นเดินตามแล้วอิบนุอุมัรก็บอกอีกประโยคนึงประโยคสุดท้ายว่าอะไรว่าฟีฮายาวามินฮายาติกะลีเมาติกะก็คือฉวยโอกาสตอนมีชีวิตจะอย่าตายแล้วแล้วก็จะมาบอกโอ้โหมีกะมูนาฟิกตายไปอัลลอฮ์สนทนาเล่าให้ฟังในกุรอานมูนาฟิกว่าไงอัลลอฮ์ขอฉันกลับไปอีกครั้งหนึ่งดุนยาจะบริจาคจะทำอะไรทุกอย่างอัลลอฮ์บอกเอ็งนะดีแต่พูดเวลากลับไปแล้วเหลว
นะครับนี่คือบอกพี่น้องเบื้องต้นว่าดุนยาใบนี้เราทำยังไงหื้อช่างมันเถอะใช้คำนี้จำไว้เลยดุนยาเกิดช่างมันเถอะเขาโกงช่างมันเถอะถ้ามันจะเป็นของเรามันจะกลับมาสู่เราอย่าไปเอาอะไรกับมันมากจนกระทั่งทิ้งศาสนาทำธุรกิจรวยได้ไหมได้แต่ถ้ารวยไม่ได้ละหมาดทำเงินเดือนเดือนละ 3-4 หมื่นไม่ได้คุมฮิญาบไม่มีประโยชน์เลยนะครับเอ้าย้อนมาว่าตามนบีไม่ผิดหวังกุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์กล่าวว่าบอกกับนบีมูฮัมหมัดนะครับให้บอกประชาชาติอายะนี้เนี่ยประทานลงมาเนี่ยให้พูดถึงพวกยิวด้วยเพราะพวกยิวพวกกุฟฟาร์เขาบอกว่าเขารักอัลลอฮ์เขารักอัลลอฮ์วาลานอ้างกับนบีนะไอ้ที่เราบูชาสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเรารักอัลลอฮ์นะเราเอาแค่เป็นสื่ออัลลอฮ์ประทานอายะนี้ลงมาเลยอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนีถ้าพวกเจ้ารักอัลลอฮ์จริงฟัตตะบิอูนีตามฉันฟัตตะบิอูนีตามฉันเวลาตามฉันยูบิบกุมุลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะรักคุณไม่ใช่รักอย่างเดียววะยากฟิรลากุมซูนูบากุมแล้วก็อภัยโทษให้ด้วยเห็นไหมตามนบีอัลลอฮ์รักไม่ใช่อัลลอฮ์รักอย่างเดียวบาปกรรมที่ทำมาอัลลอฮ์ยกหมดเลยขอให้เราตามอัลลอฮ์ให้จริงไอ้ตามนบีให้จริงคราวนี้พวกเราเนี่ยเอาด้วยนบีด้วยดูรู้สึกว่านบีมันจะยังไม่ค่อยขังเฮ้ยเอาอย่างอื่นด้วยเว้ยเอามาเสริมหน่อยเผื่อมันจะดีจะได้เข้าทำนองไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันจะมีประโยคนึงไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะเราไม่เชื่อนบีให้สูตรอะไรมาอ้าวสูตรกลัวผีนบีให้สูตรกลัวผีอ่านอายะห์กุรอซีไม่อ่านกูจะเล่นตะกรุดดูพี่น้องผีเนี่ยที่พวกเราผีก็คือยินน่ะแหละเพราะยินเนี่ยมันจำแรงร่างได้ทั้งหมดยกเว้นร่างนบีมันจำแรงร่างเป็นมะเราก็ได้แล้วมันจำแรงร่างเป็นนั่นเป็นนี่มันหลอกสายตาเราอะแล้วนบีให้สูตรไหมสูตรเล่นผีงานผีอะให้แต่เอาไหมไม่เอาอายะกุรซีอะไรอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาฮุวัลฮัยยุลกอยูมไม่เอาไม่ท่องอะเจออะไรเปล่าเปลี่ยวจับตะกรุดมึงมาสิมึงจำให้แม่นตะกรุดที่มือไม่พอเล่นที่เอวของขังนี่ไงเวลามันเป็นแบบนี้เนี่ยอัลลอฮ์ท่านไหนล่ะอัลลอฮ์องค์ไหนจะช่วยให้สูตรละเวลาไปเจอที่เปี่ยวๆรกร้างปวดท้องฉี่อยากจะฉี่นบีสอนเวลาจะฉี่จะเข้าห้องน้ำอ่านอะไรอัลลอฮุมมาอินนีเอาซูบิกามินันคูบูซีวันอะไรนะคราวนี้เอาไหมเจ้าที่เจ้าทางขอลูกช้างเยี่ยวหน่อยมีไหมคนอิสลามพูดแบบนี้มีไม่ใช่ไม่มีนะครับขอลูกช้างลูกช้างตัวเล็กๆแม่มันน่าดักแล้วนี่ไงไม่เอาอ่ะไม่เอาแล้วนบีสอนยังไงอ่ะนี่อัลลอฮ์บอกอิงกุนตุมตุฮิบูนัลลอฮ์ฟัตตะบิอูนียุฮบิบกุมุลลอฮ์วะยักฟิรละกุมซูนูบะกุมรักนบีรักอัลลอฮ์ตามนบีอัลลอฮ์จะรักเจ้าแล้วก็จะอภัยให้กับเจ้ามันจบแล้วแล้วนบีก็มาสอนทุกเรื่องลองเอ่ยมาสิเรื่องไหนที่นบีไม่สอนอัลลอฮ์นบีสอนเรื่องกินไก่เรื่องกินแพะเรื่องกินแกะมันจะกินจระเข้อาจารย์จระเข้กินได้ไหมตอนนี้มีเขากำลังฮือฮากันในคลิป YouTube อ่ะอาหรับด้วยกินเนื้อจระเข้ข้าวหมกจระเข้เคยดูยังเออข้าวหมกจระเข้อาจารย์ข้าวหมกจระเข้กินได้เปล่าจะกินเหรอปารอกถามไปงั้นทีหลังอย่าถามเพราะถ้าถามเดี๋ยวปัญหามันจะเกิดอยู่นิ่งๆมั่ง
อยู่นิ่งๆกินไก่แล้วพี่น้องรู้ไหมยิวเนี่ยมันเคยถามนบีมูซาแบบนี้แหละอัลลอฮ์บอกให้เชือดวัวมันถามอีกวัวตัวผู้ตัวเมียสีอะไรเกือบจะไม่ได้วัวอยู่แล้วอ่ะเพราะถามเยอะเราอยากเป็นแบบยิวไหมล่ะเนี่ยถามในเมื่อเขาให้ละหมาดก่อนละหมาดทำยังไงละหมาดให้ถูกต้องนี่โอ้โหอาจารย์ตะภาพน้ำตัวเองไม่กินหรอกถามไปงั้นแหละไข่มดแดงกินได้ไหมกินหรือเปล่าไม่กินหรอกแต่ถามให้ปวดหัวเล่นฉะนั้นตรงนี้เนี่ยให้พวกเราเนี่ยเรียนแล้วก็เก็บไปใช้นบีสอนทุกเรื่องแล้วเวลาอัลลอฮ์บอกแบบนี้นบีพูดเกี่ยวกับกุรอานว่าไงอินตามัสซักตุ้มบีฮิมาถ้าเจ้ายึดกุรอานแล้วก็ยึดแนวทางของฉันลันตาดิลลูไม่หลงไม่หลงทุกวันที่มันหลงกันเนี่ยก็เพราะว่าไม่ตามและจะบอกยังไงอ่ะนี่ก็ละหมาดนี่ก็ละหมาดนี่ก็ละหมาดอีกคนหนึ่งไปหาหมอดูไปหาหมอจะแต่งงานลูกดูเลิกดูยามเวลาเราไปบอกอย่างเงี้ยผิดมึงรู้ได้ไงมึงไปหูกลมเขาอัลลอฮ์อาจจะให้เขาเข้าสวรรค์ก็ได้อ้าวตกลงไม่ต้องหูกลมกันละใครอยากทำอะไรทำเลยอย่างนั้นเหรอมันไม่ใช่นะครับนั้นเวลาเดินตามสบายเดินตามแล้วสบายนบีบอกเราทุกเรื่องพี่น้องลองยกมาสิมีเรื่องอะไรที่คำตอบนบีไม่มีลองยกมาพี่น้องคำตอบของนบีแม้กระทั่งร่วมหลับนอนกับภรรยาเนี่ยนบีสอนแม้กระทั่งคนที่อยากจะนอนกับภรรยารอบสองเนี่ยไม่ต้องไปอาบน้ำโยคะดัชให้ไปอาบน้ำละหมาดก่อนดูดิถ้าพวกเราไม่เรียนล่ะตอนสามทุ่มไปอาบน้ำแล้วเกิดวิวขึ้นมาตอนตีหนึ่งอ้าวเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำอีกแล้วนี่ไงนบีให้สูตรฉะนั้นวันนี้ไม่มีอะไรเลยที่นบีไม่ให้แล้วนบีก็บอกนะครับบอกว่า อะไรนะไมยาอิชมิงกุมบะอดีฟาซายารออิคติลาฟัลกะซีรอฉันตายไปแล้วนะจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยคนนู้นก็อย่างนี้คนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้ไอ้กลุ่มนี้ก็บอกของฉันถูกกลุ่มนี้ก็บอกของฉันถูกมันถูกกันหมดเลยอ้าวเราสังเกตมั้ยไปกลุ่มนี้ของเราแจ๋วกับเพื่อนมากลุ่มนี้เอ้ยของเราแจ๋วกับเพื่อนมากลุ่มนี้ก็แจ๋วกับเพื่อนอะไรอ่ะทําไมมันแจ๋วกันทั้งนั้นเลยแล้วเวลาถามไหนไอ้ที่ว่าแจ๋วมาจากไหนเฮ้ยแถวบ้านฉันทําเนี่ยคำตอบแถวบ้านฉันทำอ้าวแล้วแถวบ้านทำตามงั้นเขาก็ลงนรกกันหมดแล้วสิอัตตาเล่มต้นนี้จบเลยกูสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์สอนนะถ้าไปคุยกับคนบ้าๆแบบนี้นะกอลูสลามาอัสลามุอะลัยกุมไปแล้วครับอย่าคุยถ้าคุยเดี๋ยวเราก็มีต่อยไปแล้วอย่ายอมแพ้พี่น้องอย่าเก่งทุกเรื่องยอมแพ้มันก็ได้สู้เขาไม่ได้ก็ถึงสู้ได้ก็ยอมแพ้ไปเถอะครับยอมแพ้คนบ้างเนี่ยมันมีความสุขใครบอกเราไม่เก่งช่างมันเถอะเพราะว่าไอ้ที่ทะเลาะกันเพราะเก่งทั้งคู่มันลงกันได้เหรอมันเก่งอ่ะไอ้นี่ก็เก่งไอ้นี่ก็เก่งแล้วตกลงกูจะอยู่พวกไหนวะอ้าวดูแล้วกันตัวครูคนนี้รู้สึกว่าถูกใจหน่อยกูอยู่พวกนี้ก็ได้วะ นั่นแหละนั้นนบีบอกว่าไมยาอิชมิงกุมบาดีฟาซายารออิคติลาฟัลกาซีรอใครที่มีชีวิตหลังจากฉันเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วนะจะเห็นการขัดแย้งเต็มไปหมดเลยแล้วนบีบอกว่าอะไลกุมบิซุนนะตีวะซุนนะติลคุลาฟาอิรอชิดีนอัลมะฮดีจีนจงยึดแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงก็คือยึดแนวทางของฉันและแนวทางของบรรดาคอลิฟะที่เที่ยงธรรมยึดแบบไหนล่ะอัดดูอะไลฮาบินนาวาจิสยึดแบบด้วยกัดฟันกรามอ่ะยึดแบบกัดฟันกรามเลยฉะนั้นวันนี้นบีทำยังไงเรื่องศาสนาทำตามได้ซอฮาบะทำอย่างนี้ทำตามได้แต่เราต้องเดินให้ถูกเพราะบางครั้งซอฮาบะทำเนี่ยตอนอยู่กับนบีเขาไม่ทำแต่เวลาหลังจากนบีตายไปแล้วเขาทำเพราะว่าเขาต้องวินิจฉัยเพราะเขายังไม่เจอเพราะซอฮาบะพี่น้องรู้ไหมบางคนอยู่กับนบีอาทิตย์เดียวกลับไปตำบลตัวเองแล้วอ่ะแล้วเขาจะรู้ศาสนาหมดเหรอ
ซอฮาบะเป็นคนดีทั้งหมดแต่ไม่ใช่อาเลมทั้งหมดแต่ไม่ใช่อาเลมทั้งหมดเพราะซอฮาบะบางคนเวลามามุบายะกับนบีศึกษาเรื่องศาสนาอาทิตย์หนึ่งกลับไปเผาตัวเองแล้วบางคนอยู่เดือนหนึ่งบางคนมาสองวันกลับแล้วแล้วถามว่าเป็นซอฮาบะจริงแต่รู้ศาสนาหมดไหมล่ะไม่หมดแม้กระทั่งอบูบักรอบูบักรพี่น้องเราก็เป็นพ่อตานบีด้วยเป็นซอฮาบะผู้ใหญ่คนแรกที่เข้าอิสลามเราก็คิดว่าเจ๋งสุดแต่มีมัสอาลาหนึ่งอบูบักรไม่รู้เรื่องมรดกมีหญิงคนหนึ่งมาขอมรดกคนนี้เนี่ยยายคนเนี้ยต้องได้เศษหนึ่งส่วนหกอบูบักรไม่รู้มาขออบูบักรไม่ให้อบูบักรบอกว่าอบูบักรก็ถามพวกเหล่าบรรดาซอฮาบะที่อยู่ด้วยกันว่าใครเคยได้ยินนบีพูดมั่งตามที่ผู้หญิงคนนี้บอกคนนี้ก็ยกมือฉันเคยได้ยินนบีบอกอบูบักรบอกมีใครจะยืนยันอีกมั้ยอีกคนนึงยืนยันอบูบักรก็จัดให้เห็นมั้ยมันไม่ใช่ซอฮาบะทุกคนเนี่ยรู้ทั้งหมดบางทีก็มารู้ด้วยการถามกันยกกรณีอีกอันนึงการจ่ายซะกาตฟิตคือข้าวสารฟิตรอข้าวสารฟิตรอเนี่ยสูตรนบีนะจ่ายตอนเช้าวันอีดจ่ายตอนเช้าวันอีดคราวนี้อาจารย์เช้าวันอีดหาคนจนไม่เจอหาคนจนไม่เจอแถวบ้านดูมันรวยกันทั้งนั้นเลยแล้วไอ้เราก็กลัวว่าซะกาตฟิตรอมันจะซ่อเรือให้ไก่คนเนี่ยมันมีปิกอัพลูกขับมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบดูแล้วมันรวยแต่จริงมันผ่อนเราไม่รู้ไงเราจะให้ซะกาตฟิตรก็กลัวไม่ซอเพราะอะไรเพราะนบีให้สูตรซะกาตฟิตรต้องไงตัวมาตัลลินมาซากีนซะกาตฟิตรต้องให้กับคนจนอย่างเดียวแต่สุดท้ายหาคนจนไม่เจอทำไงอ่ะถ้าจะออกเช้าเสร็จแน่อิบนุอุมัรจ่ายซะกาตฟิตรก่อนวันอีด1วันโอ้เรามีทางออกแล้วฉะนั้นถ้าตอนเช้าเนี่ยก่อนละหมาดไม่ทันแน่สู้เราคณะใหม่ด้วยแม่เจ็ดโมงมันเอากันแล้วเราจะวิ่งไปไหนล่ะตื่นซูโบก็หกโมงกว่าจะเอาข้าวไปให้บ้านนู้นแล้วก็ทางก็แคบแคบไม่ทันแน่ไม่ทันแน่มีทางออกไหมมีจ่ายซะกาตฟิตรก่อนวันอีดหนึ่งวันจ่ายวันที่เขาดูเดือนน่ะเอาตามใครอ่ะอิบนูอุมัรเรามีทางออกละนี่เขาเรียกทางออกแบบนี้ไม่ใช่ทางออกตามตอยอฉันตอยอฉันเคยทำมานะจะไม่เหอะแม่ถ้าผิดก็คงผิดกันหมดอย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้นั้นเรามีทางออกนี่เรื่องของกรณีอิบนูอุมัรอาซานวันศุกร์อาซานวันศุกร์พี่น้องในสมัยนบีครั้งเดียวแต่มาอบูบักรครั้งเดียวไซนาอุมัรครั้งเดียวแต่มายุคของไซนาอุสมานสองครั้งทำไมอ่ะเพราะในยุคที่ไซนาอุสมานปกครองเป็นคอลิฟะคนเข้าอิสลามเยอะเข้ากันเต็มเลยจนกระทั่งสมัยก่อนเขาไม่มีนาฬิกานะจูอิสนะเขาไม่ได้มีนาฬิกาเขาดูดวงอาทิตย์กันคราวนี้เผอิญเนี่ยสมัยก่อนผู้ชายเขาชอบเดินตลาดกันวันศุกร์ก็ยังเดินตลาดอยู่เลยจนกระทั่งได้เวลาละหมาดไซนาอุสมานรอไปไหนกันหมดเนี่ยไม่มาละหมาดไอ้นี่มาบอกนู่นอยู่ตลาดกันไซนาอุสมานก็เลยส่งคนไปอาซานที่ตลาดด้วยหนึ่งครั้งเวลาพวกนั้นรีบมาก็ละอาซานที่มัสยิดอีกครั้งหนึ่งก็เป็นที่ไปที่มาว่าอาซานวันศุกร์กี่ครั้งสองครั้งที่เขาอาซานสองครั้งเพราะมีเหตุเพราะคนมันอยู่ตลาดกันนี่บ้านเราเสียงตามสายก็มีนาฬิกาก็มีทั้งปลุกทั้งตั้งทั้งแขวนจะเอาอาซานสองครั้งอีกแล้วทำไมเขาอาซานครั้งเดียวนี่แหละพี่น้องเราต้องเรียนไงในยุคของนบีตามนบีไม่ผิดหวังในสมัยนบีอย่าภรรยาอย่าสามตกยาสามตกเท่าไรตกหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดฮุกมยาสามตกสามละซ้อไหมซ้อมันเกิดขึ้นในยุคของไซนาอุมัรอ้าวนี่อีกเจ้านึงอีกแต่เราไปดูนบีก่อนสมัยนบีเนี่ยยาสามก็ตกหนึ่งเราดูนะ
เทคนิคของนบีเนี่ยคนเนี่ยเวลาจะหย่ากันก็ต้องโมโหใช่ไหมและไอ้ตอนโมโหเนี่ยมันก็ได้ทุกอย่างแหละมึงมาเฮ้ออะไรอะไรก็เอาดูที่ต่อยกันเอ้ยอะไรเนี่ยวันเนี้ยพี่น้องผมขับรถมาเนี่ยเกือบมีมวยเราก็ขับรถคราวนี้ไอ้รถข้างหน้ามันเสียเราก็ขับเราก็เลี้ยวออกไอ้มอไซค์เนี่ยมันไม่รู้มันจะรีบไปไหนมันก็แว๊ดมาแล้วเราไม่ได้ตัดหน้ามันอยู่ตั้งไกลแต่เผอิญทางมันไปไม่ได้โอ้โหมันทำท่าโมโหยกนิ้วกลางยกนิ้วกลางให้แล้วตัวเปียกหนึ่งใส่มึงเอ้ยลงมานะผมก็นึกในใจเดี๋ยวกูมัดมือข้างหลังข้างหนึ่งเอามือเดียวก็ได้กลางกลางไอเราก็นึกในใจไอเปียกเอ้ยมึงหาเรื่องแล้วเวลามึงเนี่ยแม่เราก็นึกอย่างเราเนี่ยมาบรรยายได้ซองมันยังขับมอเตอร์ไซค์เลยกิ้งกลางถนนเมียมันจะกินอะไรแล้วเรามาสองคนลูกแม่เรายังไงก็ชนะอยู่แล้วมันคนเดียวเห็นไหมฉะนั้นวันนี้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ให้เราดูสูตรของนบีนบีมีเทคนิคยังไงอ่ะมีชายคนหนึ่งหย่าภรรยาเยอะนั่งเศร้านบีถามรูกานะเป็นอะไรรูกานะก็เล่าให้นบีฟังว่าหย่าอย่างนี้อย่างนี้นบีบอกรูกานะต้องการหนึ่งหรือเปล่าดูดินบีเนี่ยเขาเรียกอะไรนะนำทางรูกานะนบีไม่ได้ถามรูกานะยาเท่าไรล่ะนบีถามรุกานะมันเกิดอะไรขึ้นรุกานะก็เล่าเวลานบีถามว่ารุกานะต้องการหนึ่งหรือเปล่ารุกานะบอกหนึ่งเออตกหนึ่งคราวนี้คนบ้านเราเวลาหย่าภรรยาเวลาโมโหมันจำแม่นอยู่ในใจเลยหย่าเนี่ยต้องหย่าเท่าไรสามไอ้ฟ้ามึงกับกูหย่ากัน3ตลักผ่านไปครึ่งชั่วโมงนึกได้ตายแล้วกูโตอิหม่ามบอกยา3ตก3แล้วก็ถ้าจะอยู่กับคนนี้ต้องให้ภรรยาไปแต่งงานกับคนอื่นไปไหมฮัจญะห์มาเรียมไปแม่ฮัจญะห์มาเรียมบอกไปฉันก็เบื่อเหลือเกินอาจารย์เอ้ยไอ้ที่บ้านมันแก่สมแก่ไม่ไหวก็ไปเรียนสูตรที่อีกหะดีษหนึ่งที่อิบนุอุมัรเพราะสมัยที่ไม่ใช่อิบนุอุมัรสมัยที่ไซนาอุมัร ปกครองนบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบักรเสียชีวิตไปแล้วอุมัรปกครองเป็นคอลิฟะคนมันชอบหย่าเล่นๆหย่าแบบเลอะเทอะแล้วก็ไปหย่าตะหน้าไซนาอุมัรได้เลยเพราะอุมัรคนตรงตัวดำตาแดงตัดสินตรงอย่างเดียวอะแล้วคนแบบนี้ไปลิงได้เลยไซนาอุมัรจัดเต็มเลยยา3ตก3เท่านั้นแหละมึงเอ้ยนี่ไงที่เป็นต้นตอยา3ตก3แล้วเราอ่ะถ้าหากว่าแต่เราจะเรียนอะไรฉันจะเอาสูตรนบีเพราะเวลาลูกเราเกิดหย่ากับภรรยาใช่มั้ยหย่ากับลูกสะใภ้มึงกับกูเลิกกันเรานอนฟังอยู่ดูละครนอนดูละครอยู่ไอ้ดูทะเลาะกันลั่นเลยในห้องมึงกับกูหย่ากัน3ตลักเราไม่ต้องไปหาอาจารย์ยูซุฟไปหาอาจารย์อับดุลลอฮ์แล้วมะเองฟัตวาเองมะเองมะไปฟังมาที่ริยาเอ้าเองอะไรทะเลาะอะไรกันเนี่ยยาเยอะอะไร3มะตอนนั้นโมโหเลยพังปาก3ทำไมมึงไม่ยา100นึงเลยล่ะต้องเอาหน่อยมึงยาทำไม3น่ะจะเอาสัก10,000นึงไอ้ฟ้ามึงกับกูเลิกกัน10,000ตลากมันไม่เอาอีกนะ10,000มันจะจำแค่3แป้งนะก็นี่ไงถูกสอนแบบนี้จำแค่3เวลา3ไงมะไม่ได้เจตนาเลยเออไม่ต้องไปหาตัวอิหม่ามหรอกเดี๋ยวกูตอบให้กูไปเรียนมาที่ริยาเขาบอกอย่า3ตก1แล้วมึงก็เงียบๆไว้นะมึงไม่ต้องไปบอกใครหรอกว่าใครฟัตวาเดี๋ยวบอกเหมาะฉันฟัตวามาเดี๋ยวคนก็เอาเหมาะมึงบ้านะมึงไม่ต้องบอกนะเออมึงก็ไปคืนดีกันแล้วจำไว้นะตกหนึ่งแล้วนะเหลือสิทธิ์อีกสองครั้งนะครับอ่ะก็จบอ่ะลูกสาวลูกสะใภ้เราก็ไม่ต้องไปแต่งงานกับคนอื่นนี่ไงนี่ศาสนามีทางออกโดยอยู่บนสูตรของใครของนบีแต่ที่ไซนาวมัดยา3ตก3เพราะมันลิงกันน่ะมันยาอะไรกันแบบจะให้สะใจและไซนาวมัดเป็นคนตรงอ่ะไซนามัดไม่มีหวานกับใครหรอกพี่น้องตรงอย่างเดียวเลยอัลลอฮ์พี่น้องคื
จนกระทั่งมีประวัติศาสตร์แล้วว่าสถานที่ตรงไหนถ้าไซนาอุมัดไปยืนอยู่ตรงนั้นตรงนั้นต้องมีอิสลามใครไม่เข้ากูฟันคอไซนาอุมัดเนี่ยวันที่นบีเสียชีวิตคนบอกว่านบีตายยังพูดไม่ได้เลยไซนาอุมัดน่ะความโหดน่ะนบีเสียชีวิตใครว่านบีตายกูตัดคอดูดิความที่รับไม่ได้อะว่านบีสุดท้ายคนที่แก้สถานการณ์คือใครอบูบักัตอยู่นอกเมืองเข้ามามูฮัมหมัดเสียชีวิตแล้วพวกเจ้าจะมีปัญหาหรือมีปัญหาหรือนบีมูฮัมหมัดตายเนี่ยมีปัญหาหรือหรือถ้ามูฮัมหมัดตายพวกเจ้าจะกลับไปเป็นศาสนาเดิมมูฮัมหมัดวันนี้ตายแล้วแต่อัลลอฮ์ยังอยู่อัลลอฮ์ไม่มีวันตายภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร Never die ตลอดกาลไม่มีวันตายไม่มีวันแก่ไม่มีวันเด็กอัลลอฮ์ดำรงด้วยตองพระองค์เองเกิดด้วยตัวพระองค์ยังไงใครไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าอัลลอฮ์ผู้ทรงเอกะอัลลอฮ์ผู้ทรงถาวรอยู่ตลอดกาลนี่ให้เรารู้แบบนั้นนั้นเวลานบีบอกอะไรก็แล้วแต่เดินตามนบีพี่น้องอ้าวเราเรียนรู้มาว่าสมัยนบีอย่าสามตกหนึ่งเวลาลูกเราลูกเขยเราลูกสะใภ้มันด่ากันเออตกหนึ่งเท่านั้นแหละพวกเองแล้วก็อย่าทำอีกนะอย่าทำอีกนะไม่ใช่เวลาอย่าปั๊บเนี่ยถ้าเราไม่เรียนพาไปหาโต๊ะอิหม่ามแล้วเผอิญมาเจอโต๊ะอิหม่ามเอาสามตกสามทำไงครูรอฮีมหรือบางยีอิดจะเอาไงตัวอิหม่ามบอกอย่าสามตกสามมีอยู่คนหนึ่งอย่าภรรยาสามเขารู้แล้วถ้าไปตัวอิหม่ามบ้านเขาให้อย่าสามตกสามโทรมาหาผมอาจารย์เนี่ยฉันอย่ากับเมียเนี่ยอย่าสามเนี่ยตกเท่าไหร่เราบอกว่าอ้าวถ้าผมตอบจะเชื่อเหรอเชื่ออาจารย์เชื่ออยู่แล้วเราถามว่าถ้าผมบอกแล้วกับที่บ้านยังทำอิซิกุโบอยู่เปล่าทำแล้วถ้าผมบอกอิซิกุโบทำไม่ได้เนี่ยเชื่อไหมนิ่งไอ้นี่เรารู้แล้วมันจะเอาอย่างเดียวเอาตัวมันรอดมันจะเอาตัวมันรอดอ้าวแล้วทีเวลาผมบอกอิซิกุโบทำไม่ได้ไม่มีตามแบบนบีเชื่อไหมนิ่งไม่ยอมตอบอ้าวแล้วทำไมจะให้ผมตอบเรื่องไอยาสามตกยาสามตกหนึ่งอะมีคนเขาแนะมาเขาบอกถ้าไปหาอาจารย์ยูซุปนะอย่าสามตกหนึ่งถ้าไปหาโต๊ะอิหม่ามที่บ้านอย่าสามตกสามแล้วภรรยาฉันต้องไปแต่งกับคนอื่นอีกฉันรับไม่ได้เลยมาหาอาจารย์อ๋อไปหาอิหม่ามที่บ้านเถอะนี่ไงฉะนั้นนบีให้สูตรทุกเรื่องนบีให้สูตรทุกเรื่องแล้วนบีบอกยังไงอ่ะบอกแล้วใครมีชีวิตหลังจากฉันจะเจออย่างนี้เจอแบบนี้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 แล้ววิธีแก้คนนี้ก็บอกถูกคนนี้ก็บอกถูกเอาไอ้ที่ถูกมาวางสิเอาบังเซมสมมุติบังเซมบอกทำแบบนี้ได้เอาหลักฐานมาบังหวังที่บังหวังบอกถูกนะเอาหลักฐานมากูก็ไม่มีหรอกอ้าวแล้วทำไมอ่ะเขาทำกันนะเขาทำกันนะโอ้โหตายดิเล่นอย่างนี้เล่นกำปั้นทุบดินแล้วจะคุยกันรู้เรื่องเหรอนี่แหละนบีสอนเรื่องศาสนาจัดเรื่องสุราไม่ต้องไปตามนบีหรอกสมัยนบีเล่นอะไรก้านอินทผลัมเราไม่ได้ต้องตามนบีสั่งอินทผลัมก้านอินทผลัมกิ่งอินทผลัมจากซาอุดีมาทำบ้านเราฝนตกปีนึงไม่รู้กี่รอบพักเดียวท่วมอันนี้ไม่ต้องตามอาหรับพี่น้องฝนเขาลงนิดหน่อยอาจจะมีเยอะเป็นบางวันส่วนใหญ่ฝนไม่มีในอาหรับอาหรับจำให้ดีนะครับในกลุ่มอาหรับโดยเฉพาะซาอุดีอาระเบียหรืออียิปต์ฝนจะลงแค่เปลี่ยนฤดูเองจะลงนิดหน่อยนะครับมันไม่ค่อยเยอะหรอกแต่ที่เราเห็นในคลิปว่าซาอุดีน้ำท่วมอัลลอฮ์จะไม่น้ำท่วมไงล่ะภูเขามันเยอะแล้วฝนเนี่ยมันตกจากภูเขาลงมามันก็วู่เลยดิมันก็ท่วมไม่ต้องไปซาอุดีหรอกพี่น้องรู้จักพัทยาไหมอ้าวใครลองไปพัทยาตอนฝนตกอ่ะไปพัทยาตอนฝนตกภาคเดียวถนนพัทยาท่วมหมดแหละมันไหลลงจากเขาถนนท่วมเดี๋ยวมันก็ไปละฉะนั้นโอ้ยซาอุดีฝนตกน้ำท่วมธรรมดาผมไปทำฮัจญ์โอ้โหพี่น้อง
ที่มีนานี่รองเท้าลอยเลยอัลลอฮ์ท่วมเลยเดินไปพี่น้องฝนก็ลงน้ำนี่ครึ่งนาแข้งเดินไปคว้างเสาหินน่ะปีที่แล้วนี่ไอ้บางที่นี่ยันหัวเข่าไอ้ชายก็ทายซาอุดีน้ำท่วมอัลลอฮ์ไอ้คนเอามากับต่อนะต่อแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยพวกต่อเนี่ยพวกชูรสเนี่ยอันตรายรู้มานี่คืบหนึ่งเล่าศอกหนึ่งเราอยู่ที่นู่นยังไม่รู้เลยที่เมืองไทยรู้เยอะกว่าเราอีกเราก็เดินตอนฝนตกไปคว้างเสาหินอัลลอฮ์น้ำแค่ครึ่งนะแข้งแล้วมันมาเดี๋ยวมันก็ไปแล้วเพราะมันไหลจากภูเขาลงมามันก็ดูเยอะพักเดียวพี่น้องเดี๋ยวมันก็แห้งแม่มันทำอย่างท่วมเดือนหนึ่งตกใจอดโอยอะไรกันขนาดนี้นะครับไปดูอีกอันหนึ่งนบีก็บอกเตือนนบีบอกเกี่ยวกับเรื่องคนเนี่ยอยู่บนโลกดุนยาเนี่ยเวลาห่างไกลศาสนาจะตามพวกอื่นนบีบอกลาตัตตาบิอุนนะซุนนัลลาซีนะมิงกอบลิกุมชิบรอนบิชิบรอนชิบรอนบิชิบเรนซีรออันบิซีรอเอ็นฮัตตาลาดะคอลูฟีฮุจริดอบเบนลัตตาบะตูมูฮุมนบีบอกว่านะอุมมะห์นบีเนี่ยสักวันหนึ่งเนี่ยต่อไปในอนาคตจะเดินตามยาฮูดีนัสรอนีคืบต่อคืบศอกต่อศอกเดินลงรูแย้ก็ตามมันหมายความว่ายังไงรู้ไหมดูนะมุสลิมต้องคุมฮิญาบใช่ไหมจะทำยังไงให้ฮิญาบมันดูเซ็กซี่คิดไหมคุมฮิญาบเหมือนกันใส่กางเกงให้รัดเขาไว้แล้วก็ดูสิอัลลอฮ์มองไปนี่แล้วมันจะให้โต๊ะครูน่ะมีธรรมะธรรมโมอาจารย์น่ะเก่งน่ะทนได้อัลลอฮ์มึงไม่รู้หรอกกูกับกัดลิ้นกูอยู่อัลลอฮ์แล้วก็สวยแล้วแต่งตัวรัดแก้ซะดีกว่าแล้วฮิญาบไม่พอเขาให้คุมธรรมดามันเอาตะโหนกมาต่อไปเอาตะกร้อมาใส่ข้างในไอ้ถ้าผมเราเยอะเราก้าวผมเนี่ยแล้วมันออกมาไม่มีปัญหาเพราะเราก้าวผมไม่ได้เจ็ดนี่เอามาใหม่ยังก็ยาบวชหายเคยรู้ไหมไอ้ทำใจสมัยก่อนหัวยาวๆอ่ะนี่ยาวมาอีกศอกหนึ่งเดินเนี่ยมันเอ้ยหันขวามตีหัวเราแหละพ่วงมาอีกคุมยาไม่พอเอาตะก้ออะไรไม่รู้มาใส่แล้วก็พันยาวแล้วโอ้โหวัยรุ่นแฟชั่นหันทีปังคางแตกนี่มีไหมนี่ไงนบีถึงบอกว่าลาตัตตาบิอุนนะซุนานัลลาซีนามิงกอบลิกุมชิบรอนบิชิบเรนซีรออันบิซีรอเอ็นฮัตตาลาดะกอลูฟีฮุจริดับเบนลัตตาบะตุมูฮุมตามยิวตามแต่ตามแบบมีเทคนิคหน่อยเอ้ยมันต้องคุมหยาบด้วยสิแล้วก็แบบนั้นน่ะเคยเห็นไหมล่ะแต่ก็เอาละเราก็ถือว่ายังดีนะเขาก็สาวๆก็ธรรมดาเราก็อย่าว่าเขาถ้ามีโอกาสเตือนได้ก็เตือนแต่เขายังคุมหิญาบเขายังไม่เปิดอกผมก็ขอชื่นชมนะถึงจะแต่งตัวเซ็กซี่ยังไงก็ตามเขาก็ยังมีในหัวใจของเขามีหิญาบคนแบบนี้จริงๆในหลักศาสนาเนี่ยมันก็ถูกตำหนิแหละแต่เราก็ต้องให้กำลังใจเขาว่าพองๆหน่อยได้ไหมโอ้โหถ้าพองแล้วใครจะมองอะอย่างรุ่นเราอ่ะลองไปทำสินี่มาเรียมลองสิใส่กางเกงเลกกิ้งใส่กางเกงเลกกิ้งแล้วคุมหิญาบใส่ตะโหนกอูดหันข้างหลังโอ้ยแม่เจ้าโอ้ยแม่หันมาช็อกตายป่านะอันนี้มาเรียมก็สวยนะครับฉะนั้นชีวิตของพวกเราเนี่ยอยู่เนี่ยเอาอิสลามมาใช้แต่เวลาเราเห็นวัยรุ่นเนี่ยที่เขาแต่งตัวเนี่ยอย่าไปว่านะคือถ้ามีโอกาสหูยมันแต่งตัวอะไรได้อย่างนี้ดูรัดรูปขนาดนี้ให้นึกในใจอย่าว่าเพราะคนวัยรุ่นน่ะมันเป็นวัยของเขาเขาจะให้ธรรมะธรรมโมกับวัยรุ่นมันไหวเหรอมันก็คงไม่ไหวหรอกเราก็ให้กำลังใจมันยังคุมิยาบดีมันเดินมาไม่คุมิยาบไม่รู้เลยว่าใครเป็นใครมีผมไปกินโต๊ะจีนมีเด็กผู้หญิงคนนึงให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมฮะอาจารย์ฉันฟังอาจารย์นะทาง YouTube อัลลอฮ์
อาจารย์อย่าว่านะที่ไม่ได้คุมฮิญาบอาจารย์อย่าว่านะแม่เราจะว่าอะไรล่ะอัลลอฮ์แค่เองให้สลามเราก็ชื่นใจแล้วอัลลอฮ์นั่งตัวสั่นเลยสาวให้สลามความหนุ่มมันหมดไปนะอัสสลามุอะลัยกุมอัลลอฮ์สลามเขาไม่คุมฮิญาบอ่ะแต่เขายังมีสลามอ่ะเขาก็ยังดีอยู่ก็ทำยังไงเขามีอีกเจ้าหนึ่งเอาของมาให้ทำบุญอาจารย์ช่วยเอาของเนี่ยไปทำบุญหน่อยนะก็อาจารย์มารับหน่อยได้ไหมฉันเนี่ยอายุเยอะแล้วประมาณ50กลางๆ50 60เนี่ยเดินลงจากบ้านมาในหมู่บ้านไม่คุมฮิญาบอาจารย์ต้องขอมาอัพด้วยนะเนี่ยดิฉันเนี่ยไม่ได้คุมฮิญาบอาจารย์อย่าว่านะอัลลอฮ์จะว่าอะไรล่ะอาจารย์เอ้ยผมไปว่าอะไรคุณได้อัลลอฮ์หนุนเราก็นึกในใจถ้าว่าเดี๋ยวมันเอาเสื้อผ้ากลับเขาให้เราก็เดี๋ยวไปแจกเด็กๆนี่แหละนบีสอนทุกเรื่องสอนเรื่องตามศาสนาอื่นมีไหมมีสอนทุกเรื่องแต่วันนี้เราต้องประคับประคองลูกเรานะครับโอ้โหแหมคุมฮิญาบแต่งหน้าซะสวยเลยนะมึงใช่กูแก้เลยไหมล่ะไม่ต้องคุ้มไม่ต้องคุ้มมาละกูคุ้มหยาบมึงก็ว่าเรื่องหน้าเวลากูปิดหน้ามึงก็บอกกูเป็นนินจามึงจะไงกูไอ้มัดดูคนนะเวลาจะว่านะพี่น้องปล่อยๆมันเถอะว่าหมดแหละคนปิดหน้ามันก็มีกลุ่มแหมไม่ได้ดูสังคมเลยมาอย่างนั้นนินจาอ้าวเวลาเราเปิดหน้าเราแต่งหน้านิดหน่อยแหมเป็นคุ้มหัวแต่งหน้าทำกระแดะกูไม่ไปไหนกับมึงแล้วกูจะอยู่บ้านแล้วคือคนเราเนี่ยมันก็ค่อยๆไปอีหม่านมันก็มีขึ้นมีลงใช่ไหมอัลลอฮ์ทำอย่างกับคนว่าคนเราเนี่ยพี่น้องไอ้เรื่องริยะตะกบดอ่ะบางทีมันมานะบางทีมันมาผมนี่ยังขอดุอาต่ออัลลอฮ์เลยบางทีเราซื้อโต๊ะมาใหม่มีคนบอกอาจารย์โต๊ะสวยใส่มาทั้งอาทิตย์เลยคราวนี้ไปพูดที่นี่กับตัวนี้เดี๋ยวหูอาจารย์สวยซื้อโต๊ะที่ไหนอัลลอฮ์เนี่ยใจไม่ดีละใจไม่ดีละนั้นเราทํายังไงก็ได้เราเป็นมนุษย์เวลาหัวใจเราถลำไปอัสตักฟิรุลลอฮ์อัสตักฟิรุลลอฮ์เหมือนกับที่อัลลอฮ์สอนนบีวันที่นบีได้รับชัยชนะอิซายาอานัสรุลลอฮ์วะรออัยตันนัสยะดุคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาแล้วอัลลอฮ์บอกไงฟาซับอะไรฟาซับบิบิฮัมดิรับบิกะวัสตัลฟิรดูได้ดีนะนบีสู้รบแล้วนบีได้รับชัยชนะเวลาชนะแล้วคนก็เข้าอิสลามรออัยตุนนาอะไรนะอิซายาอานัสรุลลอฮิวันฟัดวะรออัยตันนาสรออัยต้าท่านเห็นอันนาสยะดุคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวายาจะเข้ามาสู่อิสลามเป็นระลอกระลอกระลอกกลุ่มนั้นมากลุ่มนี้มากลุ่มนั้นมาถ้าเป็นพวกเราล่ะอัลลอฮ์มุอัลลับเข้าอิสลามหน่อยโชว์จังเลยแม่นี่โต๊ะอิหม่ามที่นี่เอามุสลิมมาเอาคนกาเฟรเข้าอิสลามกังหน้าดูเลยกึมริยะแล้วแต่อัลลอฮ์นบีนะอัลลอฮ์กลัวนบีนะว่าเดี๋ยวพลาดเห็นคนเข้าอิสลามถ้าเป็นเรากึมไหมโอ้โหองค์กรเราเว้ยองค์กรเราโอ้โหถ่ายรูปลง อาจารย์ยูซุปมีบรรยายมีคนมาเข้าอิสลามเต็มกึมโอ้โหลงเฟซลงอะไรยูซุปก็กึมโอ้โหมันคงพูดดีเราก็นึกเราพูดดีแล้วมึงอะไรมึงเห็นไหมอัลลอฮ์สอนไงอย่ากึมอย่ากึมเวลาอัลลอฮ์ให้อะไรดีๆกับเราฟาซับบิแปลว่าอะไรซุบฮานัลลอฮ์ฟาซับบิบิฮัมดิกะอัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราได้อะไรดีๆสุบฮานัลลอฮ์อัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์ยิ่งสิ่งที่อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลลาห์กลัวเหลิงอัสตักฟิรุลลอฮ์เห็นไหมวัสตักฟิรมันจะครบเลยฉะนั้นได้แฟนหล่อสุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์กลัวจะหลงไปกับแฟนเคิมอัสตักฟิรุลลอฮ์ได้
ขายนาได้สุบฮานัลลอฮ์ขายนาได้นี่อัลลอฮ์องเดียวโอ้โหได้เงินมาไม่รู้กี่ล้านอัลฮัมดุลิลลาห์กลัวจะเหลิงอัสตักฟิรุลลอฮ์สามประโยคเวลาได้เจออะไรดีๆในชีวิตเวลาได้เจออะไรในชีวิตเอาสูตรจากไหนล่ะเอาสูตรจากไหนอิซายานัสรุลลอฮ์วะรออัยยาดูคูลูนาฟีดีนิลลาฮิอัฟวาจาฟาซับอินนาฮูกาดูประโยคสุดท้ายที่อัลลอฮ์บอกเนี่ยถ้าเราไม่รู้คำแปลก็อ่านอย่างเดียวอัลลอฮ์อิซายานัสรุลโอ้โหประคองจะเป็นสุดเดชแล้วแต่แปลไม่เป็นอ่านเอาละยังดีและสุดท้ายอัลลอฮ์บอกไงอินนาฮูกานาตาวาบาอัลลอฮ์เป็นผู้ซึ่งที่รับการสารภาพผิดของบ่าวเราจะเลวขนาดไหนจะชั่วขนาดไหนข่มขืนคนมาทุกตำบลแล้วซื้อหวยมาทุกที่แล้ววันสองสามวันที่แล้วขับรถมีมุสลิมายืนซื้อหวยอัลลอฮ์แสบมากเลือกซื้อหวยแต่อย่าว่าเขาเพราะซื้อหวยบาปไหมบาปแต่ไอ้คนที่ไม่ซื้อหวยนินทาคนน่ะบาปหนักยิ่งกว่าซื้อหวยอีกเนี่ยอันนี้เราก็เอออย่าไปว่าเขาเลยไอ้เราก็มีบาปก็ขอดุอาโออัลลอฮ์จากการซื้อหวยปันหน้าขอให้เขาซื้อกุรอานบ้างซื้อหนังสือทีเอ็มขายบ้างเราก็ทำได้อ่ะเวลามันหมดนะครับจริงๆอ่ะเวลาลกเขาเรียกอะไรอ่ะบรรยากาศมันให้เนี่ยแม่มันจะไปไม่หยุดแต่เวลามันหมดแล้วใช่ไหมอาจารย์ครับพอดีอาจารย์พูดถึงเรื่องฮิญาบนี้ก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยครับเขาไม่เคยคุมฮิญาบเลยครับแล้วเขาก็บอกกับเพื่อนๆเขาว่าไม่ต้องคุมรักฮิญาบนั้นอยู่ที่ใจนี่เขาผมอยากจะทราบว่าอาจารย์ลองเอาหลักฐานนะดูสิว่ามันอยู่ที่ใจหรือมันอยู่ที่คำสั่งอัลลอฮ์หรือมันมีแบบอย่างจากนบียังไงบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องเนี่ยคำตอบของคนไม่รู้ศาสนาเนี่ยมันเป็นแบบนี้เอ้ยอยู่ที่ใจเอ้ยอยู่ที่ใจคืออัลลอฮ์นบีให้สูตรอย่างนี้อินนัลลอฮะลายันซูรุอิลาซูวาริกุมวะอัมวาลิกุมนี่คือคำตอบนะอัลลอฮ์มองอัลลอฮ์ไม่ได้มองไปที่รูปร่างหน้าตาว่าคนนี้ทำไมสวยกับคนนี้ไม่ใช่สาระที่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็ไม่ได้มองว่าคนนี้โอยรวยกับคนนี้เพราะอัลลอฮ์สร้างคนรวยคนจนมาวาลากิดนัลลอฮ์ยันซุรุอิลากูลูบิกุมเขาตอบถูกแท้จริงอัลลอฮ์จะมองไปที่ใจแต่ฮะดีษต้นนี้ไม่ได้บอกใจอย่างเดียววะอะมาลิกุมอัลลอฮ์มองใจเชื่ออัลลอฮ์แต่วะอะมาลิกุมการงานต้องตรงนบีฉะนั้นเอาอันหนึ่งอันใดได้ไหมทำอย่างดีเลยละหมาดอย่างดีแต่ใจไม่เชื่ออัลลอฮ์ได้ไหมใจเชื่ออัลลอฮ์หมดเลยแต่ไม่ละหมาดรอดไหมไม่รอดฉะนั้นมันอยู่คู่กันอินนัลลอฮ์ยันซุรุอิลากูลูบิกุมวะอะมาลิกุมมองใจแล้วก็มองการกระทำฉะนั้นไอ้ที่เขาตอบนะตอบครึ่งเดียวนั่นเราก็พยายามนะครับให้มันได้สองอันคนที่ตอบแบบนี้เนี่ยมินมุรตัดกูอยู่ที่ใจแม้ทำอย่างกับพวกซูฟีนั่งอยู่บ้านซูฟีบางคนนะไม่ใช่ว่าทั้งหมดเดี๋ยวมันบอกอาจารย์ยูซุฟแม่ด่าพวกซูฟีเปล่าซูฟีบางคนเข้าไปนั่งในห้องเดียวเดินออกมาอ้าวตัวยอบไปไหนไปละหมาดที่มักกะมาดูพี่น้องมันมีเข้าไปห้องประเดี๋ยวเดียวบางเกียร์ไปละหมาดที่กะบ้ามาวันนี้คนเยอะอาจารย์มุรตัดคืออะไรอธิบายหน่อยมุรตัดเนี่ยตกมุรตัดก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมของฮาลาลบอกฮารอมอย่างเงี้ยของฮาลาลบอกฮารอมของฮารอมเอ้ยหมูกินได้เปล่ากินได้ฮาลาลตกมุรตัดเนี่ยอย่างเงี้ยของฮาลาลบอกละหมาดไม่จำเป็นหรอกฮุกมออกแล้วการละหมาดเป็นฟัรดูจำเป็นเฮ้ยไม่จำเป็นหรอกอัลลอฮ์บอกใครอยากละหมาดก็ละหมาดเนี่ยตกมุรตัดไปปฏิเสธฮุกมของอัลลอฮ์ที่เป็นวาญิบบอกไม่วาญิบของที่ฮาลาลบอกฮารอมของฮารอมบอกฮาลาลเนี่ยอย่างเงี้ย
มันทำให้สิ้นสภาพจากการหรือไปกราบไหว้สิ่งหนึ่งสิ่งใดกราบนี่ก็คือท่าสูญูดเลยนะไปสวัสดีอย่างเดียวเนี่ยยังไปก้มหน้าผากลงเลยเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ได้ตามหลักการอิสลามนั่นก็ฝากพวกเราด้วยนะครับทำตามนบีสบายใจแล้วอยู่บนโลกดุนยาให้จำคำว่าอะไรเฮ้ยช่างมันเถอะคำเนี่ยเอาไปใช้เลยนะวาระเขาบอกเฮ้ยมึงไม่ทำอย่างนั้นหรอมึงไม่เอากลับไงที่เฮ้ยช่างมันเถอะเนี่ยของแชร์มึงนะเว้ยเฮ้ยช่างมันเถอะลองเอาคำนี้ไปใช้บ้างแล้วจะสบายใจถ้าอะไรก็ของกูเหนื่อยของกูอย่างเดียวเหนื่อยนะครับลองเฮ้ยช่างมันเถอะเป็นไอ้นี่เรื่องศาสนามันเป็นเรื่องระหว่างอัลลอฮ์มันไม่ละหมาดช่างมันเถอะไม่ได้ต่อช่างมันเถอะไม่ได้อาจารย์ครับถ้าสมมติว่าเรามีเก๊กนะฮะแล้วแฟนรู้แฟนก็บอกว่าแฟนก็บอกช่างมันเถอะอย่างนี้ป่ะอาจารย์ดีเลยครับจำไว้เลยนะสามีมีเราอันนี้ผมไม่ได้แนะนำนะแล้วพี่น้องจะสบายใจสามีมีกิ๊กมีแฟนช่างมันเถอะถ้าเขาคิดว่าสิ่งนั้นดีกว่าแล้วเราจะสบายใจมันอยู่ไหนอยู่ตำบลไหนมึงเจอกูมึงกูจะตบแม่นให้หงายมึงไหนเบอร์มาดูสิเวลาไปเห็นรูปบาแล้วอายุ18เรา53จะ53หรือ56 67 70เท่าไหร่พี่น้องเราเซ็กซี่ได้ไม่ต้องกลัวพี่น้องคิดหนังสืออินเทอร์เน็ตเยอะแยะเข้ามั่งลองเข้าไปดูดิอายุ70ทำยังไงให้ผัวหลงพิมพ์เอาแบบเงยหัวไม่ขึ้นน่ะพิมพ์ไปเลย70ถามไปใน Google เพราะ Google เนี่ยมันรู้ทั้งหมดอย่าให้ใครตั้งชื่อนะเซม Google มารู้ทุกเรื่องพิมพ์ไปเลยอายุ70ทำยังไงให้ผัวหลงเงยหัวไม่ขึ้นเดี๋ยวตอบมาเลยทำแบบนี้เข้ามั่งอย่าทำเบอร์นะก็ร้องวันกูขายขนมใส่ไส้ตายมันก็ไปอ่ะดิเซมนะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้นะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีตังค์เยอะๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาควันนี้ร่วมกันบริจาคที่งานนี้วันหน้าให้ร่วมระดมทุนกันบริจาคให้ TM วันนี้ไม่ต้องให้ TM ให้ของริยาอย่างเดียวนะครับแล้วนบีอิบนุอุมัรบอกไงอิซาอัมไซตาลาตันตาซิริลซอบาตอนเย็นเนี่ยเวลาถึงเย็นเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ได้คนมาขอบริจาคหน้าบ้านอัสสลามุอะลัยกุมไปลูกเอาตังค์ไปให้เขาหน่อย5บาท10บาท20บาทเงียบไว้เดี๋ยวอาทิตย์หน้ามันก็มาใหม่อย่าแบบนี้นะครับอันนี้ชีวิตของพวกเราคือความเป็นจริงสิ่งใดที่พูดออกไปแล้วมันบาดหูนะขอมาอัฟขอให้ทุกคนเป็นชาวสวรรค์ของอัลลอฮ์หมดเลยนะครับก็จบแค่นี้นะซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัยฮ์